นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยได้พบกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าหลายกลุ่มเช่นพลเอกยอดศึกประธาน r c s s ทัพ SSA ผู้แทน KNUKNPPKNO และ NUG เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพมา่า ซึ่งอันนี้ผมทำให้ผมรู้สึกแปลกใจนะครับว่าคุณทักษิณยังอยู่ในฐานะที่เป็นนักโทษและก็ได้รับการพักโทษอยู่จะไปเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรอันนี้ไม่นับการเมืองในประเทศนะครับในการเมืองในประเทศเนี่ยคุณทักษิณเคลื่อนไหวอย,อยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับ จึงอยากจะตั้งคำถามเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า 1. การพบกันระหว่างคุณทักษิณกับชนกลุ่มน้อยของพาม่าเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่2รัฐบาลได้รับรู้และก็อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพาม่าหรือไม่สามเหตุการณ์ครั้งนี้ นะครับเกี่ยวข้องกับการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปรีไม่ชานุกรหรือไม่เพราะว่าคุณปราณปรีก็มีบทบาทในเรื่องสันติภาพในประเทศพม่าเช่นเดียวกันครับ c การนัดพบกันของคุณทักษิณ กับกลุ่มชาติพันธุ์จนกลุ่มน้อยในพม่าเนี่ยรัฐบาลทราบหรือไม่ว่ามีการพบกันที่ไหนพบกันเมื่อไรนะครับแล้วก็พบกันอย่างไรหากกรราาธทันได้พิจารณาพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่ทำตัวเป็นนักโทษพิเศษได้รับอภิสิทธิ์จนเป็นนัก,นกโทษเทวดาแล้วก็เคลื่อนไหวนอกเหนือบริบทการเป็นนักโทษ หรือไม่หกกลุ่มคุณประพฤกตซึ่งไม่ได้ติดกำไร E.M ให้กับคุณทักษิณไม่สามารถที่จะตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยกลุ่มคุณประพฤกตจะทบทวนการไม่ติดกำไร E.M ของคุณทักษิณหรือไม่ครับเจ็ดถ้าการพบของคุณทักษิณกับชนกลุ่มน้อย ซึ่งอาจจะพบในบริเวณชายแดนพมา่าหรือในพื้นที่ของประเทศพมา่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ละ่ะที่นอกเหนือที่คุณตักษินได้แจ้งกับกรมคุมประพฤกษ์เนี่ยคุณทักษินได้ขออนุญาตหรือได้แจ้งให้กรมคุมประพฤกษ์ได้ทราบหรือไม่